วันนี้มีข่าวร้ายครับซุงแก๊กเลิกเก็บรถเหรอครับเอาไม่ใช่ครับโอ้ไม่มีทางเลิกเก็บแน่นอนแต่ว่ารถ Hot Wheels ตอนนี้ขึ้นราคาแบบทุกอย่างเลยทุกแบบเลยอย่างแพ็คฟ้านะครับเดิมขาย99เซนตอนนี้เป็น1เหรียญ19เซนนะครับขึ้นมา20เซนหรือว่าแพ็คคู่พรีเมียมนะครับขึ้นจาก1199เป็น1399นะครับทรานสปอร์เตอร์ก็ขึ้นเช่นเดียวกันแต่ขนาดราคาขึ้นขนาดนี้เนี่ยของบางอย่างเขายังกวาดไปจนหมดชั้นเลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับราคาขึ้นเราก็ยังเก็บรถกันต่อนะครับในไทยก็มีข่าวลือแว่วๆมาว่าจะขึ้นเหมือนกันนะครับแพ็กฟ้าเดี๋ยวรอดูปีหน้าครับว่าราคาจะไปอยู่ที่เท่าไหร่เรามี Matchbox นะครับ Matchbox ชุด Moving Parts เราก็จะคุ้นๆกับในรูปแบบของรถคันเดี่ยวๆที่เป็นชุด Moving Parts นะครับก็คือมีชิ้นที่สามารถขยับได้นะครับแล้วก็รายละเอียดดีคราวนี้เขาทำออกมาเป็นแบบนี้ครับเป็นกล่องในกล่องมีรถ6คันนะครับคันขึ้นปกเนี่ยก็จะเป็นRand Rover สไตล์ SUV นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นรถอเมริกันเกือบหมดเลยยกเว้นว่ามี Nissan Terra อีกคันหนึ่งถ้าใครสาย Matchbox นะครับกล่องนี้ก็ลองไปหากันดูคราวนี้มาดู Hot Wheels Monster Truck บ้างนะครับมีคันใหม่ออกมาเยอะแยะแต่ไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ Land Rover เหมือนกันมาชนกันกับ Benz ครับล้อเปื้อนโครนนะครับสมจริงกันเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นคันนี้นะครับเป็นโบนเชคเกอร์คันใหม่ออกมานะครับบอดี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นซามแม็กหรือเป็นสีเงินนะครับสำหรับ Monster Truck โบนเชคเกอร์เนี่ยผมก็เพิ่งทำคลิปไปนะครับแกะสีแดงที่เขาขายคู่กับรถ Hot Wheels แบบธรรมดาเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูกดดูกันได้นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนะครับคราวนี้โอเมก้า X Hot Wheels สงสัยจะไปไม่ดีนะครับกล่องเนี้ยมี4คันเมื่อก่อนขาย3999นะครับแต่ตอนนี้มาเคลียร์แลนซ์ลดเหลือ1999อู้ลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับ 50% ก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่อาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับเป็น Hot Wheels กับ Mecha นะครับที่ออกมาทับไลน์กับ Lego แต่ Lego เนี่ยทำเป็นแบบชุด Speed Champion นะครับซึ่งออกมาบทขยี้ Mecha กับ Hot Wheels เละเลยเพราะว่าโอ้ใครก็อยากได้ฮะรถสไตล์ Speed Champion ของLego นะครับที่มีต้นแบบมาจากรถจริงครับมาดูอนาคตของชุดนี้กันต่อไปครับว่ามันจะเป็นยังไงแพ็คฟ้านะครับที่เราบ่นว่าขึ้นราคานะครับตอนนี้ผมก็รื้อดูก็มีรถสวยนะอันนี้มาจากลังพีนะครับเราสามารถดูหลังแพ็คได้แพ็คอเมริกันก็เลือกมานะครับแต่ว่าได้เป็นสายรถอเมริกันซะเยอะนะฮะก็ได้ทั้ง Dodge นะครับ Chevrolet Jeepแต่ว่าปลายปีแบบนี้ก็จะได้เป็นรถสี2นะครับหรือรถรีคัลเลอร์จากสีที่1นะครับก็เคยออกมาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นสีใหม่ที่ออกมานะครับ Jeep Cherokee คันนี้จริงๆของอื่นนอกจากรถก็มีเยอะนะครับที่เขามาวางขายเดี๋ยววันนี้พาไปดูฟิกเกอร์กันบ้างฮะยกตัวอย่างเช่น Transformer แบบ Retro นะครับแบบเก่าๆเลยนะBlack Adam ดีกว่า Black Adam DC Multiverse ทำเหมือนตัวจริงอยู่นะครับ The Rock แต่ว่าคนนี้ใครอ่ะไม่เหมือนตัวจริงเลยโอ้แล้วก็เจอของที่น่าจะหายากนะครับ DC Multiverse เหมือนกันมีแปะป้ายว่า Go Label นะครับก็อาจจะต้องหยิบกลับมาหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้ราคามันไปไกลอยู่เหมือนกันนะครับขายที่ห้างเนี่ย1999นะครับแต่ว่าใน eBay เนี่ยเอามาขายเป็นราคา2เท่าเลยก็แอบหยิบมานิดนึงนะครับชิ้นต่อไปน่าสนใจก็คือฟิกเกอร์จากป๊อปนะครับที่ขายออกมาคู่กับปกการ์ตูนด้วยของด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับก็น่าสนใจนะจริงๆแล้วงานป๊อปทำออกมาหลากหลายน่าดูอยู่เหมือนกันนะครับใครที่เป็นสายเก็บฟิกเกอร์จากหนังต่างๆเนี่ยก็น่าจะสนใจในของพวกนี้อยู่ครับย้ายไปอีกร้านนึงนะครับไปที่ร้านลาฟตอนแรกเนี่ยนึกว่าร้านเนี้ยจะถูกรื้อจนเละนะครับดูสิครับเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าน่าจะเป็นฝีมือพนักงานนะครับเขาคงมาจัดให้ทีหลังน่ะแล้วแถมมีอันนี้ด้วยครับซื้อรถ20คันสามารถแลก Nissan Skyline C10 ได้1คันอู้อยากได้ขึ้นมาเลย
ก็ต้องหารถที่เราจะซื้อให้ครบ20คันนะครับแล้วเราก็เจอคันนี้ครับโอ้โหอยู่ลึกเชี่ยว Hot Wheel Warp Speeder เป็นเทรเจอร์ฮันต์ประจำลัง M เจอหลายคันอยู่นะครับคราวนี้อยากรู้ไหมเจอกี่คันนี่นะฮะเจอทั้งหมด8คันครับอุ้ยอย่างนี้ต้องมีโอกาสเจอซูเปอร์แน่ๆนะฮะผมก็ล่าหาซูเปอร์กันต่อเลย Lamborghini Miura ไม่ใช่นะครับเออคันนี้รถดี Nissan Maxima Drift Car ซูเปอร์คือคันนี้ครับ Ford Mustang SVO แต่ทั้งหมดทั้งกองที่เจอเนี่ยเจอรถ Ford Mustang แค่คันเดียวอุ้ยไม่รู้ใครเก็บไปนะครับแล้วก็ไม่รู้เขาได้ซูเปอร์ไปไหมนี่วิธีการสร้างกล่องเนี่ยเขายังกองอยู่ตรงนี้เลยนะครับพนักงานเขายังไม่ได้เก็บออกไปเลยก็เลยคิดว่าไม่รู้เป็นฝีมือใครนะเราไม่พูดแล้วกันนะครับอีกด้านหนึ่งมี Dodge D100 นะครับก็เป็น Treasure Hunt เหมือนกันปีนี้ผมเพิ่งเจอ Super Treasure Hunt 3คันเองแต่ Treasure Hunt เนี่ยเจอเกือบครบนะครับก็ต้องหากันต่อไปนะครับ Super Treasure Hunt กำลังจะหมดปีแล้วย้ายไม่ที่ทาร์เก็ตบ้างนะครับมีรถออกใหม่เยอะอยู่ครับเช่นทีมทรานสปอร์ตนะครับคันใหม่ก็คันนี้เลยครับพรีมัสคูด้านะครับกับรถขนของเขานี่ได้มา2คันนะครับแล้วก็รถเชลนะครับแต่อย่างที่เล่าให้ฟังไปทีมทรานสปอร์ตขึ้นมา3เหรียญนะครับจาก1299เป็น1599นะครับอันนี้เป็นเชล Porsche 962นะครับแล้วก็รถขนนะครับมีคำว่า Porsche เขียนด้วยแล้วก็มีสปอนเซอร์เป็นแบรนด์เชลนะครับดีอยู่ฮะผมก็รับมานะครับ2คันอันดับต่อไปเราก็ต้องมาดู Hot Wheels Premium Pack คู่นะครับอันนี้หากันไม่ยากเท่าไหร่คนเริ่มแบบว่าไม่เอาไปเก็งกำไรแล้วมั้งก็พอหาได้นะครับรถแลนเซียแรลลี่มาเจอกันกับ Audi Quattro นะครับ2คันชนกันยอดเยี่ยมครับแล้วก็ข้างหลังมีอีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นรถ Ford Torino กับ Chevelle นะครับรถอเมริกัน2คันก็สไตล์เท่ๆนะครับดูเป็นสายแข่งเนี่ยคิดว่าชุดนี้เขาจะออกมาเป็นสายแข่งนะครับขาดคู่เดียวก็คือคู่ Lamborghini นะครับอุ้ยพอแบบได้มาแค่2เนี่ยเราทำให้เราอยากได้เลยคู่ที่3เนี่ยนะครับ Lamborghini Aventador กับ Huracane คู่กันแล้วก็แพ็คฟ้านะครับของอีกร้านนึงเนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะครับว่ามาจากร้านไหนแพ็คอเมริกันเนี่ยถ้าเราพลิกหลังแพ็คนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมาจากร้านไหนจากตัวหนังสือตัวสุดท้ายของโค้ดนะครับเช่นอันนี้เป็นตัว P ก็แปลว่ามาจากร้าน P นะครับแต่ไม่มีอะไรเลยฮะมาดูรถ Hot Wheels 20ดีกว่าครับมา20คันนะครับเอ้ยมีรถที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่คันนึงเป็น Porsche 911 GT3 นะครับก็จะเป็นรถที่ออกมาปลายปีนะครับมากับรังคิวของปี2022นะครับผมยังไม่เจอรังคิวเลยก็เห็นในแพ็ค20ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะฮะแล้วทาร์เก็ตก็จะมีชั้นของ FAO Schwarz นะครับเป็นบริษัทขายของเล่นแต่ว่าเขามาทำร่วมกับ Hot Wheels นะครับฉลองครบรอบ160ปีของบริษัท FAO Schwarz นะครับเขามีรถชุดนี้ออกมาครับสวยมากแพ็คเป็นสีทองนะครับแล้วก็รถทุกคัน8คันเนี่ยเป็นสีทองครับแม่ชั้นมาเต็มๆแบบนี้เขาน่าจะพึ่งวางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะได้ชุดนี้มามีไหมครับมีเครื่องบินบังคับด้วยนะครับของ FAO Schwarzแล้วก็นี่ครับ Hot Wheels FAO Schwarz X Pack นะครับบนชั้นมีแต่ความว่างเปล่านะฮะโอ้ไหนว่ารถขึ้นราคาพี่ก็เก็บกันไปหมดนะครับใน eBay ก็ขายอยู่เนี่ยฮะ33เหรียญครับน่าจากราคาปกติ20เหรียญนะฮะจะคุ้มไหมครับเนี่ยคิดกันหนักๆเลยครับงานนี้จบกันไปด้วยความผิดหวังนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับช่องฟุ้งแก๊กครับใน Facebook มีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามส่งข้อความมาได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ